ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะซึ่งศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะมีการประเมินนะคะว่าการส่งออกของไทยเนี่ยจะเจอปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนโดยหากยังไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในกรอบที่กำหนดก็คือเดือนสิงหาคมนี้ค่ะรวมการส่งออกไทยในปีนี้ก็จะหดตัวถึง 2.5% กระทบต่อ GDP ขยายตัวต่ำกว่า 3% ค่ะโดยในอภิสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลการวิเคราะห์ส่งออกไทยครึ่งปีนะคะหลังปี2566ภายใต้การเมืองที่ไม่แน่นอนว่าหากยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเดือนสิงหาคมตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะหายไปโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่จะไม่มีผู้นำในการจัดกิจกรรมขยายตลาดรวมไปถึงการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะหยุดชะงักซึ่งก็จะส่งผลให้การส่งออกปีนี้เนี่ยหดตัวถึง 2.5%กระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีให้ขยายตัวต่ำกว่า 3% หรือว่าอยู่ในกรอบระหว่าง 2.5-2.9% แต่หากมีรัฐบาลใหม่ภายในเดือนสิงหาคมค่ะการส่งออกปี2566จะหดตัวเพียง 1.2% และเศรษฐกิจไทยทั้งปีก็จะขยายตัวได้เกิน 3% นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรให้หดตัว 2.7%หรือกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนลดลง 40% ก็จะหดตัวสูงถึง 10.9% รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอาจจะขยายตัวลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนอาจโตไม่ถึง 5% ดังนั้นค่ะการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอยากจะเห็นรัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลที่มาจากความต้องการของประชาชนเพราะนั้นนะครับเพื่อจะได้ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของต่างประเทศซึ่งมีหลากหลายมากเลยที่จะกระทบต่อการส่งออกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกหลายเรื่องเลยซึ่งมันโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งหมดเพราะนั้นการมีรัฐบาลที่เร็วจากการเลือกตั้งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศและจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศ